สงสัยว่าไหล่ติดคืออะไรคำว่าไหล่ติดก็คืออาการยกแขนนะยกเองนะยกขึ้นมาเนี่ยยกเองเจ็บไหมยกเองมันไปได้ไปสุดเนี่ยเราเรียกว่าไหล่ติดถ้าเรายกขึ้นสุดเนี่ยเราเจ็บเราเรียกว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบเฉยคำว่าไหล่ติดเนี่ยคือยกอย่างเงี้ยไปไม่ได้ยกได้แค่นี้เองแล้วไหล่ติดมันก็เกิดจากอยู่มันก็เป็นทำงานหนักๆมันก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปบางทีคนทำงานสะสมเรื่อยๆมันมีการเจ็บก็ติดได้ทำอะไรนะทำอะไรนะช่างปูนฉาบปูนเฉยสะสมก็ติดได้มันไม่ติดมันจะติดท่ายกนะแล้วก็ท่ากลางก็ติดเหมือนกันเนี่ยไปไม่ได้เจ็บไหมท่าแบบแบบนี้ก็ติดเห็นไหมไปไม่ได้ทั้งอันเลยนี่เราเรียกไหลติดมีแก้เราก็ดัดไหลเจ็บไหมการดัดไหลเจ็บนะค่อยๆดัดลงไปเบาๆพี่ฟาเขาไม่ได้ไม่แรงนะค่อยๆไต่จนกว่าให้ตัวพังผืดที่มันตัวรอบไหลมันนิ่มลงนะเราก็ดัดเราก็หมุนพังผืดนะเราเรียกว่าตัวคนแคปซูลมันนะมันแข็งแล้วไอ้สิบแคปซูลติดเราจะหมุนให้มันคลายไปอันนี้ดีขึ้นไหมนะระดับก็จะเจ็บนิดหนึ่งนะให้ฝักฝืนมันคลายเราจะหมุนเองก็ได้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวหมอสอนอย่างเงี้ยก้มนิดนึงแล้วให้มันหมุนเงี้ยเราก็หมุนเองเงี้ยเนี่ยเวียงไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวว่าทำไมถึงได้ผมไม่เกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวหมุนอย่างนี้นะเนี่ยนะให้มันคลายตรงบริเวณเนี่ยมันจะมีตัวทางผืดมันแข็งมากมันติดเราก็ต้องหมุนเองด้วยอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่ใช่เราจะไปนวดมันก็ไม่ถึงมันอยู่ข้างในต้องหมุนเองแล้วก็มาดัดไหลการดัดไหลมันก็ช่วยได้เจ็บนิดนึงนะนอนตะแคงเราก็ดัดท่านอนตะแคงจะกัดดัดก็ได้นะแต่ระวังนะอย่างนี้นะมาข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะติดเหมือนกันนะเขาเรียกไปข้างหน้าไปข้างหลังกลางหมุนซ้ายหมุนขวาติดหมดเลยเนี่ยเรียกไหลติดถ้ามันติดมากเรียกว่าไหลติดแข็งอันนี้ก็ติดเริ่มแข็งละอย่างนี้นะแล้วก็ดัดท่าสุดท้ายที่จะดัดคือท่าไข้หลังเนี่ยจะยากสุดจะเจ็บมากนะเนี่ยท่าที่จะทุกคนจะมีปัญหาคือจะไอ้ไข้หลังไม่ได้นะใส่เสื้อแล้วคอชั้นในไม่ได้มือจับเกาหลังไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือไหล่ติดแล้วอันนี้ก็ติดแล้วต้องค่อยๆดัดแรงไม่ได้มันเจ็บนะถามว่าไหล่ติดรักษายากไม่ยากนะเพราะว่ามันต้องค่อยๆดัดให้มันคลายมากกล้ามเนื้อมันคลายเวลาจะหายเราต้องช่วยทำที่บ้านต้องดึงผ้าไหล่ผนังแล้วก็ให้พังผืดมันคลายนี่ช่วยไหล่ติดได้ง่ายแต่ถ้ายกได้สุดนี่คือเรียกว่าสะบักจมนี่จะง่ายกว่าพวกปวดที่ยกสุดจะง่ายรักษาง่ายสะบักจมเนี่ยอันนี้ไหล่ติดนะไม่ใช่สะบักจมแต่ไหล่ติดก็ทำให้สะบักจมได้เหมือนกันแต่สะบักจมไม่ทำให้ไหล่ติดถ้าไหล่ติดนี่คือจมหมดด้วยนี่ก็จมเจ็บไหมเจ็บจะเจ็บนิดหนึ่งเจ็บไม่ดังกึกหมดนะยืดมากๆยืดก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดกล้ามเนื้อแถวด้านหน้าเนี่ยต้องค่อยๆดับไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นได้การไหลติดโอเค